สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องของการหาปริพันธ์หรือเรียกว่าการอินทิเกรตการอินทิเกรตเนี่ยมันเอาไปใช้ในการหาปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ปริมาตรแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงหรืออื่นๆอีกมากมายในทางฟิสิกส์และอีกอย่างมันก็เป็นส่วนกลับของการหาค่าอนุพันธ์นะครับแล้วก็ไอตัวฟังก์ชันการอินทิเกรตเนี่ยมันเอาไปใช้ได้มากมายนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นฐานการอินทิเกรตก่อนการอินทิเกรตเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันส่วนกลับของอนุพันธ์เช่นสมมตินะว่าผมบอกว่าฟังก์ชันอนุพันธ์ทางด้านขวามือนะครับเป็นฟังก์ชันอนุพันธ์นะมันมีค่าเท่ากับ 2x เพราะฉะนั้นการหาอินทิเกรตก็หมายความว่าหาฟังก์ชันต้นทางของตัวอนุพันธ์ตัว 2x ตัวนี้ก็คือx กำลัง2บวกด้วยค่าคงที่หรือบวก c ถูกไหมครับแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของคอสมันก็จะได้เป็นหาปริพันธ์ของคอสก็จะได้เป็นไซน์นะไซน์ x บวก c แล้วก็ทีนี้เวลาเราเขียนนิยามทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวต้นถ่วงงอกตัวนี้หรือเรียกว่าตัวอินทิกรัลไซน์นะครับนี่ลองมาดูสมมุตินะผมให้มีสมการอยู่ชุดหนึ่งก็เรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการตัว x เท่ากับy เท่ากับ x กำลัง2บวก c ทีนี้เขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ของมันอนุพันธ์ของไอ้ x กำลัง2บวก c เนี่ยมันก็คือ dy by dx โดยที่ dy y มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก c ในวงเล็บตรงนี้แล้วก็อนุพันธ์ของมันก็คือ 2xทีนี้จะหาส่วนกลับของอนุพันธ์ตัวนี้ไอตัว 2x ก็คือการหาอินทิเกรตของไอตัว 2x เทียบกับ dx นั่นเองนะเพราะว่ามันโดนอินทิเกรตเทียบกับ dx มาใช่ไหมมันโดนดิฟเทียบกับ dx มาเพราะนั้นเวลาอินทิเกรตกลับก็ต้องเทียบกับ dx ก็กลายเป็นอินทิเกรตกับ 2x dx มันก็ได้ x กำลัง2บวก c อันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้มาดูข้อที่ 5.1 มั้งข้อ 5.1 เขาบอกว่าให้หาค่า y ก็คือฟังก์ชันของ x นั่นเองโดยที่ dy by dx มันก็คือ 3x กำลัง2แล้วเขาบอกว่าเมื่อ y เท่ากับ5 x จะมีค่าเท่ากับ0เขาพูดมาอย่างนี้ทีนี้เราลองมาดูว่าเอ๊ะเรารู้แล้วว่าอนุพันธ์ของมันก็คือ 3x กำลัง2เพราะนั้นหาฟังก์ชันกลับไปต้นทางหาฟังก์ชัน y ก็คืออินทิเกรตของฟังก์ชัน dy by dx dx นั่นเองถูกไหมครับก็จะได้เป็นอินทิเกรต 3x กำลัง2 dx ก็มีค่าเท่ากับพออินทิเกรตกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็น y เท่ากับ 3x กำลัง3ส่วน3เฮ้ย x กำลัง3ส่วน3มันตัดกันได้ก็เหลือ x กำลัง3บวก c บวกค่าคงที่ตรงนี้และทีนี้เขาก็มีเงื่อนไขว่าถ้า y เท่ากับ5และ x มีค่าเท่ากับ0เพราะนั้นก็ต้องเขียนสมการใช่ไหมครับก็เราก็แทนค่าเข้าไปว่าถ้า x เท่ากับ0เนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้ว y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นไอตัว c ก็คือ5นั่นเองถูกไหมครับถ้า x ถ้าเกิดเราได้ฟังก์ชันตัวนี้มาถูกไหมแล้วเขาบอกว่า y เท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ0แล้วก็ใส่ y เท่ากับ5และ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นมันก็เหลือฟังก์ชันตัว c ตัวเดียวเพราะฉะนั้น c มันจะเท่ากับอะไรได้มันก็ต้องเท่ากับ y และไอ y ก็ต้องเท่ากับ5เพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันตัวนี้สำเร็จรูปแล้วมันก็จะได้เป็น y เท่ากับ x กำลัง3บวก5เป็นคำตอบตรงนี้ทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่ 5.2 มั่งมี3ข้อย่อย a b และ c ข้อ a เนี่ยให้หาอินทิเกรตของ x กำลัง3 dx แล้วก็ข้อ b ให้เป็นอินทิเกรตของ1ส่วน x กำลัง2บวก1 dx แล้วก็ข้อ c ให้เป็นอินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วน2หรือตัว1ส่วนสแควร์รูท x นั่นเองทีนี้เรามาทำข้อแรกก่อนข้อแรกเนี่ย x กำลัง3ตัวนี้ก็ใช้สูตร x กำลัง n โดยที่ n เนี่ยมันต้องไม่เท่ากับติดลบ1เพราะว่าถ้า n เท่ากับติดลบ1มันก็จะกลายเป็นสูตรของลอนถูกไหมทีนี้ไอตัวเลขชี้กำลังของตัวฟังก์ชันตัว dy by dx เนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากับ n ต้องไม่เท่ากับลบ1นะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขข้อแรก n มันก็คือ3เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรแรกได้สูตรที่2ได้ตรงนี้ใช้สูตรยกกำลังก็คือ n
x ยกกำลัง n โดยที่ n ไม่เท่ากับลบ1แล้วค่าปริพันธ์ของมันก็คือ x ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1แล้วก็ทั้งหมดบวกด้วย c ทีนี้เมื่อเราใช้สูตรนี้เราก็จับเทียบสัมประสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง3 dx มันก็ได้เป็น x กำลัง4ส่วน4บวก c อันนี้คือคำตอบข้อที่ a แล้วก็ข้อ bก็คือ1หารด้วย x กำลัง2บวก1ถูกไหมครับแล้วก็ทีนี้ไอ้สูตรนี้มันจะใช้อะไรได้ก็มาดูสูตรของแทนเห็นไหมครับว่าสูตรแทนสูตรด้านล่างเลยก็คือ1ส่วน x กำลัง2บวก1นะเราก็จะได้แล้วว่าอินทิเกรตที่มันตรงสูตรมันตรงสูตรมันก็ได้เลยว่าอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2บวก1 dx มันก็ได้เป็น arc tan x บวก c แล้วก็ข้อ c เราต้องเช็คเงื่อนไขก่อนนะครับว่าไอ้ตัวถ้าเราจะใช้สูตร x กำลัง n เนี่ย n ต้องไม่เท่ากับลบ1ทีเนี้ย n มันเท่ากับลบ1ส่วน2มันก็ใช้งานได้นะที่เกิดเราจะใช้สูตรนี้ก็เทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยก็ได้เป็นอินทิเกรต x กำลัง n dx มันก็คือได้เป็น x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ทั้งหมดบวกด้วย c คำตอบมันก็จะได้เป็นsquare root จะได้เป็น x กำลัง1ส่วน2หารด้วย1ส่วน2นี่ไอ้1ส่วน x กำลัง1ส่วน2ก็คือ square root xไลท์โอ1ส่วน2ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยก็กลับเศษเป็นส่วนซะเราก็จะได้เป็น 2x กำลัง1ส่วน2บวก c หรือจะเป็น2รูท x ก็ได้บวก c ได้คำตอบข้อ c มาแล้วก็รูปแบบการอินทิเกรตแบบ 5.1 เนี่ยเขาเรียกว่าการอินทิเกรตแบบตรงสูตรคือเราสามารถใช้สูตรได้ตรงๆได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรไปละนะเทียบสัมประสิทธิ์เอาเลยมีสูตรแล้วก็เทียบตัวไหนเป็น x ตัวไหนเป็น nแล้วก็เทียบตามสูตรได้เลยไอ้อย่างนี้ง่ายมีเพียงแต่ว่าจำสูตรได้ก็เทียบได้แล้วก็ข้อ 5.2 นะครับเป็นตัวอย่าง 5.2 มาดูรูปของผลบวกมั่งทีนี้ผลบวกของการอินทิเกรตมันแยกเทอมได้เช่นถ้าเขาบอกว่ามีอินทิเกรตนะครับฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g แต่ฟังก์ชัน f นั้นมันอยู่ในรูปแบบของตัวแปร x แล้วก็ g ก็อยู่ในรูปแบบตัวแปร x ด้วยเช่นกันฟังก์ชัน2นี้บวกกันอยู่แล้วก็ทั้งหมดไปอินทิเกรตเทียบกับ dx ไอ้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันกระจายแยกอินทิเกรตออกมาได้เป็นเทอมนึงกระจายอินทิเกรตเทียบกับฟังก์ชัน x แล้วก็อีกตัวนึงก็เทียบกับฟังก์ชัน g ไอ้อย่างเงี้ยทำได้แล้วก็เช่นเดียวกันถ้ามันคูณกันกับค่าคงที่ตัว a เป็นค่าคงที่ถูกไหมแล้วก็ดึง a ออกมาข้างนอกอินทิเกรตได้แล้วก็อินทิเกรตเฉพาะฟังก์ชันอย่างนี้ก็ทำได้มันมีอยู่2รูปรูปนึงก็คือมันคูณกันอยู่ก็กระจายเข้าไปข้างในโทษทีรูปนึงก็บวกหรือลบก็ได้นะกระจายเข้าไปข้างในแล้วก็อีกรูปนึงคือมันคูณหรือมันหารกันอยู่มีค่าคงที่เป็น a ไอตัวนี้ก็ดึงค่าคงที่ออกมานี้เรามาดูข้อ 5.3 มั่ง 5.3 เนี่ยมี3ข้อย่อยเหมือนกันนะแล้วก็จะมีข้อย่อยที่ a b c ก็โดยใช้สูตรตัวผลรวมของการอินทิเกรตนี่แหละแล้วก็เรื่องของค่าคงที่นะมาดูข้อแรกก่อนเป็นอินทิเกรตทั้งหมดเลย 3x กำลัง2บวก 2x ลบ1ทั้งหมด dx นี้ให้อินทิเกรตแยกเทอมแล้วก็อินทิเกรตแยกมาเลยเป็นอินทิเกรต 3x กำลัง2ตัวนี้ก่อนมาได้เป็น 3x กำลัง3ส่วน3ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยค่าตัว c ด้วยทีนี้ไอ้ c ตัวนี้มันก็เป็น c ตัวที่1ค่าคงที่ตัวที่1ถูกไหมแล้วไอ้3เนี่ยกับไอ้ส่วน3เนี่ยเวลาอินทิเกรตมาแล้วมันก็ตัดกันได้ก็เหลือจะเป็น 3xx กำลัง3บวก c ตัวที่1ถูกไหมแล้วก็ไอ้ตัวที่2นี่ก็เช่นเดียวกันนะเทอมตรงกลางก็ได้เป็นอินทิเกรต 2x dx มันก็ได้เป็น2ส่วน2 x กำลัง2บวก c ตัวที่2แล้วก็2ส่วน2มันตัดกันได้ก็เหลือเป็น x กำลัง2บวกด้วย c ตัวที่2แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือลบ1นะลบก็ดึงออกมาแล้วก็อินทิเกรต1ก็ได้ x อินทิเกรต1เทียบกับ dx ก็ได้ x บวกด้วย c ตัวที่3ถูกไหมครับแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาได้เป็น x กำลัง3บวกด้วย c ตัวที่1และบวกด้วย x กำลังตัวที่2บวกด้วย c ตัวที่2แล้วลบ x บวกด้วย c ตัวที่3แต่ตัว c 1 c 2และ c 3เนี่ยมันก็คือค่าคงที่บวกกันแล้วผมก็เลยเขียนเป็นตัวเดียวคือเป็นค่าคงที่ตัวสุดท้าย c ตัวใหญ่ไปเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ข้อ b นะครับก็เป็นอินทิเกรต3 sin x บวก cos x dxก็แยกเทอมอินทิเกรตเหมือนกันก็แยกเป็นอินทิเกรต3 sin x dx แล้วก็อินทิเกรต cos x dx ทีนี้อินทิเกรต3 sin x dx ตัวเทอมแรกเนี่ย
x 3เป็นค่าคงที่แล้วก็ดึงออกมาข้างนอกก็เหลือเฉพาะ integrate sin x dx ทีนี้ไอ้ integrate sin x dx เนี่ยมันก็ตรงสูตรมันก็ใช้สูตรที่3ถูกไหมก็ integrate sin x dx มันก็ได้ลบ cos x ก็จะได้เป็นลบ3 cos x แล้วก็ integrate cos ก็เช่นเดียวกันมันก็ได้ sin มันก็ตรงสูตรเพราะฉะนั้นมันก็เอา2เทอมนี้มาบวกกันได้เลยก็ได้เป็นลบ3 cos x บวกด้วย sin x แต่ต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นปริพันธ์ที่มันไม่จำกัดเขตทีนี้ปริพันธ์แบบนี้มันก็ต้องบวกค่าคงที่คือตัว c ใช่ไหมก็ต้องบวกเข้าไปตัวสุดท้ายก็กลายเป็น c ตัวใหญ่แล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายข้อย่อย c อินทิเกรต1ส่วน square root 1ลบ x กำลัง2ลบด้วย2ด้วย x กำลัง2บวก1 dxทีนี้เรามาดูสูตรที่จะใช้ไอ้เทอมแรกเราอินทิเกรตแยกเทอมได้ถูกไหมเพราะมันเป็นบวกกับลบแล้วก็อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root 1ลบด้วย x กำลัง2ก่อนทีนี้ square root 1ลบด้วย x กำลัง2ตัวเนี้ยนะเวลาทำเนี่ยมันต้องแปลงนิดหน่อยก็คือว่าเราจะใช้สูตร arc sin ถูกไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น square root 1แล้วก็ตัวลบ x กำลัง2ทีนี้เนี่ยทำยังไงให้เราทำให้มันตรงสูตรเราก็ต้องทำการแปลงไอ้ตัว square root 1ตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ไอ้ตัว x กำลัง2ตัวนี้ให้มันอยู่ใน square root ถูกไหมครับโดยการที่วิธีทำก็คือก็จับใส่ square root เข้าไปทั้งหมดเลยทั้งบนและล่างทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยเวลาใส่ square root เข้าไปเนี่ย square root 1มันก็คือ1นั่นเองถูกไหมไล่ข้างล่างเลยเนี่ยเวลาจับใส่ square root เข้าไปทั้งบนและล่างเลยถูกไหมไอ้ตัวข้างล่างนี่ก็กลายเป็นอะไรละก็เป็น square root แล้วก็ข้างในก็คือเป็น square root 1ก็คือ1นั่นเองแล้วก็ลบด้วย x กำลัง2ไล่ตัว x กำลัง2ก็ได้ square root ละเวลาเทคข้างบนและเทค square root ข้างบนและข้างล่างเนี่ยมันก็คือคูณด้วย1นั่นแหละนะเราไม่จำเป็นต้องไปคูณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าเกิดมันเป็นผลหารเนี่ยเราคูณข้างบนยังไงก็หาตัวล่างตัวเดิมมันก็คือคูณด้วย1อย่างนี้ทำได้นะแล้วก็จากนั้นพอเราแปลงตรงนี้แล้วมันก็ตรงสูตรแล้วมันก็ใช้สูตร arc sin ได้แล้วเพราะฉะนั้นในเทอมแรกเนี่ยอินทิเกรต1หารด้วย square root 1ลบ x กำลัง2เนี่ยนะมันก็จะได้เป็น arc sin x แล้วก็ตัวสุดตัวเทอมหลังนะมันอินทิเกรตเนี่ยเทียบกับตัว1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ใช่มั้ยแต่ข้างบนมันเป็น2ทีนี้แล้วก็ดึง2ออกมาข้างหน้าก็จะได้เป็นค่าคงที่2แล้วก็อินทิเกรตเฉพาะ1ส่วน x กำลัง2บวก1 dx มันก็ได้arc tan x เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือได้เป็น arc sin x ลบ2 tan arc tan x บวกด้วย c แล้วก็ข้อนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปนะว่าเราจะเปลี่ยนรูปยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าที่มันต้องเปลี่ยนรูปเหตุผลมันมีเหตุผลเพราะว่ามันอินทิเกรตไม่ได้มันถึงต้องใช้การเปลี่ยนรูปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำยังไงมันต้องเปลี่ยนรูปยังไงนะดูตรงนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องการเปลี่ยนรูปเนี่ยไอการเปลี่ยนรูปเลยจริงๆมันมาจากการที่เราใช้กฎลูกโซ่ตอนที่เราหาอนุพันธ์มาแล้วก็ทำการอนุพันธ์แล้วฟังก์ชันมันย่อยกันมันมีฟังก์ชันย่อยอยู่ในฟังก์ชันหลักถูกไหมทีนี้การเราจะหา dy by dx เนี่ยเราก็สามารถเทียบได้ว่าไอตัวฟังก์ชัน y เนี่ยมันสัมพันธ์กับฟังก์ชัน u และฟังก์ชัน u เนี่ยดันไปสัมพันธ์กับฟังก์ชัน x ไอ้อย่างนี้แล้วเราใช้กฎลูกโซ่โดยเรานิยามให้ได้ว่าเป็นเราจะหา dy by du มีค่าเท่ากับ dy by du ขอโทษทีเราจะหาค่า dy by dx มันก็จะมีค่าเท่ากับ dy by du คูณด้วย du by dx เมื่อ y ฟังก์ชันของ y เนี่ยสัมพันธ์กับฟังก์ชันในตัวแปร u และไอ้ฟังก์ชันตัวแปร u เนี่ยก็สัมพันธ์กับฟังก์ชันที่มีตัวแปร x ตามนะครับอันนี้คือจะใช้กฎลูกโซ่ตามนี้แล้วก็สมมุติตัวอย่างให้ y เท่ากับทั้งหมด 3x บวก 2 ทั้งหมดยกกำลัง 3 อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้สูตรยกกำลังถูกไหมถ้าเกิดเราจะดิฟมันออกมาสมมติผมให้ในวงเล็บเนี่ยเป็นฟังก์ชัน u ถูกไหมแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันใหญ่นี่คือฟังก์ชัน y ถูกไหมครับ y เท่ากับ 3x บวก 2 ทั้งหมดยกกำลัง 3 เนี่ยเขาเรียกฟังก์ชัน yและฟังก์ชันในวงเล็บเนี่ยผมให้มันไว้เป็นฟังก์ชัน u
ก็คือ 3x บวก 2 และไอ้ฟังก์ชัน u เนี่ยข้างในมันมีตัวแปร x อยู่ถูกไหมไอ้อย่างเงี้ยใช้กฎลูกโซ่ได้เพราะฉะนั้นผมจะหาตอนที่เราดิฟมาเนี่ยผมจะให้ฟังก์ชันตัวด้านล่างเป็น u ถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดผมจะดิฟ u ดิฟ dy by du ก็จะได้เป็น3u กำลัง2ถูกไหมครับให้เป็น 3u กำลัง2ทีนี้ผมได้ 3u กำลัง2แต่ตัว u ข้างในมันคือตัว 3x บวก2ผมก็ได้เป็น 3x 3คูณกับ 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง2อันนี้คือตัว dy by du ต่อเป็น du by dx ก็คือตัวนี้ du by dx ผมก็จะได้เป็นดิฟของ 3x บวก2ผมได้เป็น3ถูกไหมจากนั้นผมก็เอาฟังก์ชัน2ตัวนี้ dy by du กับ du by dx มาคูณกันไอ้3คูณกับ3มันก็เลยได้เป็น9เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยตอนที่เราดิฟมานะมันจะได้เป็น9ถูกไหมทั้งหมดคูณกับ3 x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้เดี๋ยวพอเราอินทิเกรตไอ้ฟังก์ชันตัวนี้นะมันจะใช้สูตรไม่ได้แล้วมันต้องทำการเปลี่ยนรูปเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตอนที่เราดิฟมาเนี่ยมันใช้กฎลูกโซ่เราเปลี่ยนฟังก์ชัน uถูกไหมครับเรากำหนดฟังก์ชันอยู่ในตอนอินทิเกรตกลับไปเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าเรามีอินทิเกรต x กำลัง n โดยที่ n ต้องมาเท่ากับลบหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้ตัวข้างในเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแปร x อย่างเดียวมันกลายเป็น 3x บวก 2แล้วจะไปใช้สูตรยกกำลัง n เนี่ยได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันต้องเปลี่ยนรูปเท่านั้นเองไอ้เทคนิคการอินทิเกรตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการอินทิเกรตไม่ตรงสูตรนะทีนี้เทคนิคแรกก็คือการเปลี่ยนรูปทีนี้เรามาดูนะเวลาอินทิเกรตตัวการเปลี่ยนรูปเนี่ยผมก็กำหนดให้ถ้าเกิดผมอยากจะใช้สูตรยกกำลังใช่ไหม x กำลัง n ใช่ไหมผมมีโจทย์อยู่แล้วฮะให้อินทิเกรต3นะทั้งหมด 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง2อันดับแรกก่อนไอ้3เนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะ3คูณ3มันก็ได้9ไม่ต้องไปสนใจมันเลยเราสนใจเฉพาะอินทิเกรต 3x บวก 2 ทั้งหมดกำลัง 2 เหตุผลที่ผมบอกว่าไอ้ 3 ตัวหน้ากับ 3 ตัวหลังเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันคูณกันมันได้ค่าคงที่ถูกไหมและไอ้จากกฎของการอินทิเกรตแล้วเนี่ยเวลาคูณฟังก์ชันคูณค่าคงที่มันดึงค่าคงที่ออกไปข้างนอกอินทิเกรตได้เลยมันไม่ต้องไปนั่งสนใจนะแล้วก็พอผมดึงไปแล้วเนี่ยฟังก์ชันเพราะนั้นผมจะได้เป็น9แล้วถูกไหมครับก็ผมก็จะใส่เป็น9 u กำลัง2นะโดยที่ u เนี่ยผมให้เป็น 3x บวก 2โอเคมั้ยนี่เพราะนั้นผมก็จะเปลี่ยนรูปใหม่ได้เป็นอินทิเกรต9 u กำลัง2 3x บวก 2แต่ทีนี้เนี่ยจำได้ไหมว่าเมื่อเราเปลี่ยนรูปไปแล้วใช่ไหมไอ้ตัว u ตอนแต่ว่าเราฟังก์ชันเนี่ยมันให้ทำการอินทิเกรตเทียบ dx ใช่ไหมครับถูกไหมอินทิเกรตเทียบกับ dx เพราะฉะนั้นเราต้องเวลาเราเปลี่ยนรูปเป็น du เราก็ต้องอินทิเกรตเทียบกับอะไร du และไอ้ส่วนที่เกิน du มามันก็คือ du by dx นั่นเองถูกไหมผมก็เลยเขียนเป็นอินทิเกรต 9u กำลัง 2เทียบกับ du ก่อนแล้วก็ส่วนที่เกินก็คือ du by dx เอามาคูณทีนี้วิธีทำก็คือว่าผมให้ 3x กำลัง 3x บวก 2 เนี่ยเป็น u แล้วก็ du ของมันเนี่ยก็คือเป็น3ถูกไหมครับดิฟยูข้างข้างในก็ได้เป็นได้เหลือ3เทียบกับ dx นะได้3ถูกไหมทีนี้ไอ้ส่วนที่ผมเกินมามันก็คือ3เพราะฉะนั้นผมจะเขียนได้ว่ามันก็คือส่วนที่เกินก็คือ1ส่วน3นั่นเองผมเขียนตรงนี้ผมได้เป็น1ส่วน3แล้วก็ตามด้วยอินทิเกรตเก้าเนี่ยผมก็ย้ายไปไว้ข้างหน้าแล้วนะก็จะเป็นอินทิเกรตเหลือแค่ตัวนี้เทียบกับ du ถูกไหมครับแล้วก็ผลเฉลยของมันเนี่ยผมก็จะได้เป็น9ส่วน3นี่มันก็เหลือ3อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ผมก็ได้เป็น u ยกกำลัง3หาร3บวก4แล้วก็ไอ้3ส่วน3มันก็จะตัดกันก็จะเหลือแค่ u กำลัง3บวก4แล้วก็ไอ้ตัว u ฟังก์ชัน u ก็คือ 3x บวก 2ถูกไหมผมก็จะเหลือแค่ตัวนี้
ได้เป็น 3x กำลัง2 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3บวก4และนี่ก็คือผลเฉลย 3x บวก2ทั้งหมดกำลัง3บวก4ใช้วิธีนี้แล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตลบอันนี้เป็นผลเฉลยนะสุดท้ายเพราะมันต้องเปลี่ยนรูปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราอินทิเกรตเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรตเทียบกับ dx ถูกไหมแต่ว่าไอ้นี่มันเกิน x มาอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมก็เลยเปลี่ยนตัวแปรเวลาจะอินทิเกรตเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้ตัวเทียบเนี่ยหน้าตามันต้องเหมือนกัน 100% เวลาอินทิเกรตมาเวลาดิฟมานะมันดิฟมา2รอบเพราะมันเปลี่ยนตัว du เป็นdx เป็น du ใช่ไหมแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งข้างในทีนี้ตอนอินทิเกรตกลับไปเนี่ยมันจะอินทิเกรตเนี่ยมันก็ต้องทำ2รอบเช่นกันมันก็ต้องหาฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็น u ตัวหนึ่งเป็น x นะแล้วก็อินทิเกรตเทียบกลับไปทีนี้เวลาทำง่ายสุดก็คือดูซิว่ามันเกินเปลี่ยนรูปมันแล้วก็เกิน x มาอยู่เท่าไหร่ก็ดิฟมันและอีกส่วนที่เป็นเกินเนี่ยมันก็คือผลหารทีนี้มาดูตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างข้อที่1 นะผมให้เป็นข้อ 5.4 แล้วกันตัวอย่างที่1ของการเปลี่ยนรูปอินทิเกรตผมให้เป็นอินทิเกรตลบทั้งหมด4ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง 3 dx ถ้าเกิดเราจะใช้สูตร x กำลัง n เนี่ยเห็นไหมว่ามันเกิน x มาอยู่เท่าไหร่ x ข้างในเนี่ยผมให้เป็น x แล้วกันแล้วก็ตัวข้างบน3เนี่ยก็คือ n นะไอ้ส่วนติดลบข้างหน้าคือลบ1มันก็คือเป็นละเป็นตัว a แล้วก็ดึงติดลบไปข้างหน้าได้ไม่ต้องไปสนใจก็จะได้เป็นลบอินทิเกรต4ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง 3 dx แต่ไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันไม่ใช่ x มันเป็น4ลบ 2x แต่มันต้องเทียบกับ dx เพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนรูป dx เนี่ยซะผมก็เลยเอามาเขียนใหม่ให้เป็นดิฟ4ลบ 2x ทีนี้ไอ้ดิฟข้างในก้อนนี้ดิฟ4ลบ 2x มันก็คือได้ลบ2ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันเกินมาผมก็เลยเขียนเป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างแล้วก็ผมก็เลยดึงตัวลบ2เนี่ยไปไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณกับลบ1มันก็จะเหลือแค่2ถูกไหมครับเหลือแค่1ส่วน2ถูกไหมทีนี้ผมก็เลยดึงไปไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทำการติดลบกันทีนี้ไอ้อินทิเกรตเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันละนะอินทิเกรต x สมมติผมให้ก้อนในวงเล็บนะเป็น u แล้วกันอินทิเกรต u กำลัง3 du ทีนี้มันตรงแล้วไงนะมันเทียบกันได้แล้วทีนี้เราก็เลยใช้สูตร u กำลัง n ได้ก็จะได้เป็น u กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวกด้วย c เราก็จะได้เป็นอินทิเกรต u กำลัง n du เราก็ได้เป็นแต่ u ของเราเนี่ยก็คือ4ลบ x 2x ถูกไหมอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้เป็น4ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง4เพราะของเดิมมันกำลัง3 n บวก1ก็เป็นกำลัง4หารด้วย4นะแล้วก็บวกด้วย4แล้วก็ติดลบเนี่ยก็เอามาจากจบแล้วก็ตัวติดลบ1ส่วน2มันก็คือส่วนเกินที่เราเปลี่ยนตัวเทียบดิฟ4ลบ 2x dx นั่นเองทีนี้ก็จัดรูปใหม่นะไอ้ลบกับลบเนี่ยก็คูณกันกลายเป็นบวกแล้วแล้วก็ไอ้ตัวส่วนข้างล่างมันก็คือ4คูณ2ก็คือได้8เพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น4ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง4ส่วนด้วย8บวก4โอเคทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผลบวกนะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ก่อนข้อที่1เนี่ยจำเอาไว้นะว่าไอ้ผลบวกเนี่ยมันบวกได้เฉพาะฟังก์ชันที่เป็นเทอมใหญ่แต่ไอ้ฟังก์ชันแบบเนี้ยข้างในอย่างข้อ 5.1 เนี่ยฟังก์ชันไซน์วงเล็บ 3x บวก 2ไอ้ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกันไปแยกไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในวงเล็บของไซน์มันก็คือมุมนั่นเองมันไปแยกออกเหมือนการอินทิเกรตที่แยกออกมาอินทิเกรตแต่ละเทอมฟังก์ชันของใครของมันเหมือนข้อที่เทคนิคที่ 5.2 ทำไม่ได้นะข้อนี้มันต้องใช้การเปลี่ยนตัวเทียบนะอินทิเกรตไซน์ 3x บวก 2 dx สังเกตเห็นได้ว่าเรามีอินทิเกรตไซน์ x แต่ไม่มีอินทิเกรตไซน์ 3x บวก 2มันก็ต้องเปลี่ยนตัวไอ้ 3x บวก 2เนี่ยเปลี่ยนตัวเทียบให้มันตรงกันถึงจะใช้สูตรอินทิเกรตไซน์ได้ถึงจะได้ลบ cos x ทีนี้เวลาเปลี่ยนผมก็กำหนดข้างในเนี่ยให้มันเป็นตัว u ซะก็เป็นอินทิเกรตไซน์ u เทียบกับ du by dx คูณกับ du
ูกไหมทีนี้ไอ้ส่วนที่เกิน u ส่วนที่เกิน x มาก็คือการ dip u by dx เนี่ยมันก็คือการ dip 3x บวก2มันเกิน 3x บวก2มาอยู่ที่3มันก็คือ1ส่วน3ทีนี้ผมได้ตัวส่วนเกินแล้วทีนี้ผมก็ทำการอินทิเกรตได้แล้วเพราะว่าตัวเทียบมันเหมือนกันแล้วถูกไหมอินทิเกรต u du มันเกิน u มาอยู่ที่1ส่วน3ใช่ไหมครับผมก็อินทิเกรต sin u ได้ลบ cos u ก็จะได้เป็นลบ cos u แต่ u ผมก็คือ 3x บวก2ก็จะได้เป็นลบ cos ทั้งหมด 3x บวก2ส่วนด้วย3บวกด้วย4แล้วก็ข้อที่ 5.6 อินทิเกรต1ส่วนด้วย square root 1ลบ3ลบ x ทั้งหมดกำลัง2 dx ถ้าเกิดข้อนี้ผมจะใช้สูตรของ arc sin ถูกไหมใช้ arc sin x แต่ตัว x ตัวเนี้ยมันโดนเปลี่ยนเป็น3ลบ x ทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนตัวเทียบก็เช่นเดียวกันเวลาเปลี่ยนตัวเทียบผมก็เอาตัวเทียบตัวเนี้ยไปดิฟแทน dx แล้วกันก็จะได้เป็นดิฟ3ลบ x ก็คือได้ลบ1ทีนี้ไอ้ตัวเทียบเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันละเพราะนั้นก็อินทิเกรตได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้สูตรอินทิเกรตตัวนี้เนี่ย เราจะได้เป็น อินทิเกรตนะ1หารด้วย square root 1ลบ u duแล้วก็ไอ้ตัวลบ1เกินมาเอาไปไว้ข้างหน้าถูกไหมหรือถ้าไม่เอาไปไว้ข้างหน้าเอามาคูณกันในเทอมนี้เลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นอินทิเกรตลบ1หารด้วย square root 1ลบ u กำลัง2ถ้าเกิดเอามาไว้ข้างในเทอมเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรก็ได้เป็นฟังก์ชัน cos เพราะนั้นอินทิเกรตลบ1หารด้วย square root 1ลบ u กำลัง2du มันก็ได้เป็น r cos u นั่นเองแต่ไอ้ u ของเรามันก็คือ3ลบ x มันก็จะได้เป็น r cos ทั้งหมด3ลบ x บวก4อันนี้คือผลเฉลยของฟังก์ชันการอินทิเกรตข้อที่ 5.6 แล้วก็เช่นเดียวกันอันนี้จากการที่เราใช้กฎลูกโซ่มาเปลี่ยนตัวเทียบข้อ 5.7 เนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะตัดฟังก์ชันไปได้ทีนี้ไอ้ข้อ 5.7 เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าฟังก์ชัน2ตัวมันคูณกันอยู่นะฟังก์ชันแรกก็คือ x ฟังก์ชันที่2ก็คือ sin x กำลัง2ทีเนี้ยเวลาทำไอ้ข้ออย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนไอ้ข้อที่เปลี่ยนตัวเทียบแบบนี้แล้วไอ้ข้อเปลี่ยนตัวเทียบแบบเนี้ยมันไม่มีเศษถูกมั้ยเปลี่ยนแล้วมันได้ค่าคงที่สังเกตเห็นได้ว่าเราเปลี่ยน u เนี่ยเปลี่ยน dx เป็น u ปุ๊บเนี่ยมันก็คือได้ค่าคงที่ได้3ได้ลบ1ใช่มั้ยครับได้ลบ2ทีนี้มันมีบางฟังก์ชันที่ว่าเราเปลี่ยนตัวเทียบแล้วเนี่ยมันไม่หมดเช่นอินทิเกรต sin x กำลัง2อย่างเงี้ยทีนี้เวลาถ้าเกิดเราจะดิฟ x กำลัง2มันก็เหลือ 2x ถูกไหมทีนี้ไอ้ฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันไม่หมดไงมันยังมี x ค้างอยู่แล้วเวลาอินทิเกรตมันต้องให้ตัวแปรมันหมดถูกไหมมันมาทำไม่ได้ทีนี้ไอ้ข้อเนี้ยโชคดีตรงที่ว่ามันมี x เข้ามาคูณด้วยมันก็กลายเป็น2ฟังก์ชันคูณกันเดี๋ยว x มันจะตัดกันได้ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวนี้ก่อนว่าไอ้เทคนิคการทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวเทียบมันต้องกำหนดด้วยนะว่าเราจะให้ฟังก์ชันไหนเป็นตัว u ฟังก์ชันไหนเป็น x ไม่งั้นถ้าเกิดเรากำหนดฟังก์ชันผิดเนี่ยมันจะอินทิเกรตไม่ออกมันจะมีปัญหาเช่นข้อนี้ถ้าเกิดผมให้ฟังก์ชันตัว x กำลัง2เนี่ยที่อยู่กับ sin นะเปลี่ยนรูปมันซะเป็น u ซะพอผมเปลี่ยนไปแล้วมันเกิน u มาอยู่เท่าไหร่ก็เอาไปเทียบกับ dx มันก็คือได้ 2x ถูกไหมครับผมก็เลยได้เป็นตัวส่วนที่เกินมาเป็นตัวหาร 2x ไล่ตัว 2x นี่เองเนี่ยมันก็คือ1ส่วน 2x มันไปคูณกับ x และ x ตัวเนี้ยมันตัดกันหมดไปมันก็จะเหลือเป็น1ส่วน2เป็นค่าคงที่ทีนี้อินทิเกรต sin u du เราก็ใช้สูตรตัวนี้ได้ละก็คือได้ลบ cos u บวก4ถูกไหมทีนี้ไอ้ส่วนที่เกินมามันตัดกัน x กันได้แล้วนะเหลือแค่1ส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบผลเฉลยก็คืออินทิเกรต sin กำลัง sin u มันก็คือได้เป็นลบ cos u บวก c แล้วก็ไอ้ตัว1ส่วน2เกินมาก็มาหารแล้วก็ลบก็เอามาเพราะฉะนั้นแต่ u ของเราคือ x กำลัง2ก็เปลี่ยนรูปมันใหม่ซะก็ได้เป็นลบ cos x กำลัง2ส่วน2บวกด้วย c แล้วก็ข้อ 5.8 นะครับ3อินทิเกรต 3xหารด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดกำลัง4 dx ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรเป็น u
อะไรเป็นเราจะใช้สูตรไหนก่อนทีนี้ x อ้อเนี้ยเราดูดีๆนะข้างบนมี x อยู่3นี่เราดึงไปไว้ข้างนอกน่าจะทำได้นะเรามี x แล้วก็เราก็มีตัวนี้ด้วยยกกำลัง4ทีนี้ต้องถามแล้วว่าเราจะเอาตัวไหนใช้สูตรไหนทีนี้ผมคิดว่าผมจะใช้สูตรยกกำลังดีกว่าโดยอันดับแรกเนี่ยผมต้องทำการเปลี่ยนรูปซะก่อนเปลี่ยนรูปตรงที่ผมเขียนใหม่ซะนะฟังก์ชันนี้ผมอยากเขียนใหม่เป็นแบบนี้ผมก็จะได้พอผมเปลี่ยนรูปใหม่แล้วผมจะได้เป็น3อินทิเกรต x คูณกับ x กำลัง2บวก3ทั้งหมดกำลังลบ4 dx เห็นไหมเวลาผมเปลี่ยนรูปใหม่แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะจับไอ้ฟังก์ชันตัวนี้นะข้างในก็คือ x กำลัง2บวก3ให้เป็น u ซะแล้วเดี๋ยวดิฟ u ตัวนี้มาได้2 x มันจะตัดกับ x ตัวนี้ได้ถูกไหมแล้วทีนี้เวลาผมจะทำสูตรนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้สูตร x กำลัง n โดยที่ n เนี่ยต้องไม่เท่ากับลบ1เราถึงจะใช้สูตรตัวนี้ได้สูตร x กำลัง n บรรทัดที่2ด้านขวามือแล้วก็เมื่อผมเทียบแล้วผมก็เทียบตัวแปรใหม่ซะก็ได้เป็นอินทิเกรต 3x ถูกมาได้ตัว3เดี๋ยวผมดึงไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ได้เป็นอินทิเกรต3อินทิเกรต 3x หารด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดกำลัง4เนี่ยหรือผมเขียนใหม่เป็นเทอมข้างบนตรงนี้ผมก็เปลี่ยนตัวแปรข้างในตัวเทียบจาก x ก็กลายเป็น u แล้วมันเกิน u มาเท่าไหร่ก็คือเอามาเทียบกับ dx มันก็คือ 2x แล้วผมก็เอามาใส่เป็นตัวหารซะแล้วไอ้ตัว 3x กับ 2x เนี่ยก็ตัดกันซะก็เหลือเป็น3ส่วน2ผมก็ดึงเอาไว้ข้างหน้านะแล้วก็คราวนี้ผมก็อินทิเกรตได้แล้วก็คืออินทิเกรตตัว u กำลัง n โดยที่ n ก็คือลบ4ใช่ไหมครับผมก็จะได้เป็น u กำลังลบ3หารด้วยลบ3แต่ไอ้ตัว u ก็คือ x กำลัง2บวก3ก็เลยเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ทั้งหมดบวกด้วย4และไอ้ตัวกำลังลบ3เนี่ยเองเนี่ยมันก็คือ1ส่วนกำลัง31ส่วน u กำลัง3ก็เลยเอากลับไปข้างล่างเห็นไหมว่าก็จะได้เป็น1หารด้วย2ทั้งหมด x กำลัง2บวก3เท่ากำลัง3บวก4และไอ้ตัว3ตัวนี้ตัดกันได้ทั้งเศษและส่วนก็เหลือลบก็กลายเป็นลบ1ส่วน2มาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้มันก็อินทิเกรตเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราต้องกำหนดว่าเราจะให้ฟังก์ชันไหนเป็น u แล้วก็ฟังก์ชันไหนจะให้เป็น x เหมือนเดิมทีนี้ผมมีทั้ง cos กำลัง2แล้วก็ sin ถ้าผมเอา cos กำลัง2 x เป็นฟังก์ชัน u มันเดี๋ยวมันจะตัดกับฟังก์ชัน sin ได้แต่ถ้าเกิดผมเอา sin เป็น u ปุ๊บเนี่ยนะมันจะได้เป็น cos แล้วมันเดี๋ยวมันตัดไม่หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือผมเปลี่ยน cos กำลัง2เนี่ยเป็น u ซะทั้งก้อนเลยแต่ตัว cos กำลัง2เนี่ยเปลี่ยนมันซะทีนี้เวลาทำก็คือผมก็ทำการอินทิเกรต cos กำลัง2บวก x คูณกับ sin x dx ผมให้ตัว cos x นี่นะเป็น u ซะแล้วก็ dip cos เนี่ยผมก็ได้เป็นลบ sinได้ตรงนี้ลบไซน์มันตัดกันได้ตัดกันไปหมดเลยก็เหลือเป็นลบ1ถูกไหมครับแล้วก็ไอตัว x กำลัง2ตัวเนี้ยไอตัวขอโทษตัว cos กำลัง2 x ตัวเนี้ยแต่ผมกำหนดให้ cos เป็น x แล้วเป็น u แล้วเพราะนั้นไอตัว u กำลัง2ตัวเนี้ยหรือ cos x cos กำลัง2ตัวเนี้ยมันก็คือ u กำลัง2ผมก็เลยจะใช้สูตรที่2เป็น x กำลัง n เพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง n มาได้x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1บวก4มันจะได้มีค่าเท่ากับ cos กำลัง3ส่วน3แล้วบวกด้วย4และไอ้ส่วนที่เกิน sin มาไอ้เกิน sin ไอ้ cos มาเนี่ยมาได้ลบ sin แต่ sin มันตัดกันเหลือลบ1ก็เอาลบ1มาไว้ข้างหน้าในผลเฉลยก็จะได้เป็นลบ cos x กำลัง3 x ลบ cos กำลัง3 x ส่วน3บวก4แล้วก็ข้อที่ 5.6 มันเป็นการอินทิเกรตบายพาสนะครับอินทิเกรตบายพาสคือการอินทิเกรตแยกส่วนทีนี้ก่อนจะไปขึ้นอินทิเกรตบายพาสเนี่ยมาสรุปตรงนี้ซะก่อน
นะว่าการอินทิเกรตแบบแรกก็คือแบบตรงสูตรรู้ว่าฟังก์ชันอะไรแล้วก็ใช้สูตรแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์เทียบตัวแปรอันนี้ง่ายอันที่สองเนี่ยมันเริ่มไม่ตรงสูตรแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนตัวเทียบถูกไหมครับทีนี้การเปลี่ยนตัวเทียบเนี่ยมันก็มาจากบทลูกโซ่ทีนี้เวลาเปลี่ยนตัวเทียบเนี่ย เราต้องกำหนดให้ฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชัน u แล้วฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชัน x ทีนี้เวลาเปลี่ยนตัวเทียบเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดอยู่2ข้อย่อยข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเทียบ u แล้วเนี่ยมันได้ค่าคงที่มันไม่มีเศษ x เหลือมาใช่ไหมมันก็ง่ายมันก็ใช้ฟังก์ชันกำหนดฟังก์ชัน u เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็เป็นฟังก์ชัน1 x ก็คือเป็นฟังก์ชัน x ก็คือเป็น1นั่นเองถูกไหมมันเทียบอย่างนี้มันง่ายแต่พอมาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือมีทั้งเราต้องกำหนดเป็นฟังก์ชัน u ด้วยฟังก์ชัน x ด้วยก็ต้องกำหนดให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันตัดไม่หมดมันหักล้างกันไม่หมดไอ้ฟังก์ชันแบบเนี้ยเวลาเปลี่ยนตัวแปรเทียบแล้วต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนนะอันนี้สรุป2เทคนิคนี้ก่อนทีนี้ก่อนจะขึ้นอินทิเกรตบายพาสผมก็ได้สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมก็มีคลิปวิดีโอแยกเอาไว้ต่างหากที่เป็นของเดวิเลอร์อันนั้นก็ไปดูเพิ่มได้นั้นจะละเอียดแต่ก็จะใช้เวลานานทีนี้ผมขออนุญาตขึ้นอินทิเกรตบายพาสเลยอินทิเกรตบายพาสเนี่ยมันก็มีปัญหาแหละก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่าปัญหามันมาจากไอ้ตัวการเปลี่ยนฟังก์ชันตัวนี้แหละถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดมันเป็น cos กำลัง2 x คูณกับ sin กำลัง2 x หรือ cos x คูณกับ sin x อย่างเงี้ยมันไม่มีทางคุณจะเปลี่ยนให้ตายยังไงก็ไม่มีทางตัดได้หมดถูกไหมหรือจะเป็น exponential กับexponential x คูณกับ sin x อย่างเงี้ยคุณเปลี่ยนตัวแปรยังไงก็เปลี่ยนแล้วตัดไม่หมดอยู่แล้วในเมื่อมันเปลี่ยนแล้วตัดไม่หมดเนี่ยมันก็เลยต้องมีเทคนิคอีกอันนึงเกิดขึ้นมาก็คือการอินทิเกรตบายพาสหรือการอินทิเกรตแบบแยกส่วนทีนี้จะแยกส่วนได้มันต้องไปพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ก่อนว่ามันจะแยกได้ยังไงล่ะถูกไหมจากเดิมเลยเนี่ยเราเคยมีสูตรดิฟ uv จำได้ใช่ไหมครับมันได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหรือก็ได้เป็น du by dx คูณด้วย v ตัวหลังแล้วก็บวกด้วยตัวหน้าตัวนี้ก็คือเป็น u dv by dxแล้วก็ไอตอนที่เราเปลี่ยนรูปตัวนี้นะเราจะอินทิเกรตเทียบกับตัว dx ใช่ไหมเราก็ทำการย้ายแล้วทีนี้เราจะย้ายตัวนี้มาตัวกลางมาย้ายจากฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายผมก็ได้เป็น dip uv by dx ก็ได้เป็น dip uv by dx ลบกับ du by dx คูณกับ v ก็มีค่าเท่ากับ u dv by dx อันนี้ถูกไหมครับทีนี้จากนั้นแล้วผมจะกำจัดตัว dv dx ทิ้งผมก็อินทิเกรต take อินทิเกรตไปทั้งหมดเลยเทียบกับ dx มันจะเหลือแค่ dv ถูกไหมตัวนี้จะตัดทิ้งหมดก็เหลือเป็นอินทิเกรต u dv คราวนี้เห็นไหมว่ามันมี2ฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันหนึ่งให้เป็น u ฟังก์ชันหนึ่งให้เป็น v และไอ้ dx เดี๋ยวมันหายไปนะก็จะได้เป็นอินทิเกรต u dv by dx คูณกับ dx มีค่าเท่ากับuv ลบอินทิเกรต vdu by dx คูณกับ dx อันนี้มันเป็นที่มานะว่าทำไมเราถึงทำการอินทิเกรตบายพาสได้แต่ดูให้ดีๆนะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะติดการอินทิเกรตมันจะออกไม่หมดเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วการอินทิเกรตบายพาสเนี่ยมันต้องอินทิเกรตไปเรื่อยๆจนกระทั่งเทอมสุดท้ายเนี่ยจะหาค่าได้ด้วยนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจากคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยจะทำยังไงต่อข้อ 5.10 ผมให้อินทิเกรต x sin x dx ถ้าเกิดผมให้ฟังก์ชันตัวแรกเป็น u แล้วก็ตัว sin x เนี่ยเป็น v ผมดิฟมันนะผมต้องเอาตัวหนึ่งไปดิฟแล้วก็ต้องเอาตัวหนึ่งไปอินทิเกรตจากตรงนี้ถูกไหมผมต้องเอาตัวหนึ่งไปทำการดิฟแล้วอีกตัวหนึ่งต้องไปทำการอินทิเกรตถูกไหมแล้วก็เอามาคูณกันทีนี้ผมทำก็คือว่าผมก็กำหนดลองกำหนดว่าให้ x แล้วกันเป็น u แล้วก็ให้ sin x ตัวเทอมหลังเป็น v เอา u กับ v คูณกันก็เป็นอินทิเกรต u v ถูกไหม
แล้วก็ผมก็จะได้เป็น integrate x sin x dx ทีนี้เวลา integrate เนี่ยผมก็ทำการให้ตัวหนึ่งเป็น u ตัวหนึ่งเป็น v ตัวหนึ่งผมเอาไป dip ตัวหนึ่งผมเอาไป integrate ผมก็จะได้เป็น dip u by dx ผมก็ได้1ใช่ไหมครับแล้วก็ dip sin integrate sin x ผมก็ได้เป็นลบ cos x นะจากนั้นแล้วก็เอามาคูณกันผมก็จะได้เป็นแต่คูณกันเนี่ยนะก็ได้สูตรนี้เลยเอาอันแรก u คูณ v ก่อน u คูณ v ผมก็ได้เป็นตัวนี้ u dv โทษทีไม่ใช่ u คูณ v u คูณกับ dv นะผมก็จะได้เป็นu ก็คือ x คูณกับ dv ก็คือ cos x ลบ cos x ก็ได้เป็น x ลบ cos xแล้วทั้งหมดเอาไปลบกับคูณด้วยการอินทิเกรตเทอมสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือลบ cos x นั่นเองก็ได้เป็นลบกับลบก็คูณกันได้เป็นบวกก็ได้เป็นอินทิเกรต cos x ก็ได้เป็น sin x บวก c อันนี้เป็นผลเฉลยอินทิเกรต by part แล้วก็อันนี้มันง่ายเพราะว่าทำรอบเดียวมันหมดเพราะว่าตัวสุดท้ายดิฟไปก็จะได้เป็น1และ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นมันหมดทีนี้มาดูอันที่2มาดูข้อที่ 5.11 ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่หมดนะต้องทํา2รอบ3รอบจนกระทั่งตัวฝั่งดิฟเนี่ยมันเหลือ0หรือเหลือ1ก็ได้ทีนี้วิธีทําก็คือผมก็ต้องกําหนดให้ฟังก์ชันนึงเป็น u ฟังก์ชันนึงเป็น v ใช่มั้ยทีนี้ไอ้ตัว u เนี่ยผมต้องเอาไปดิฟและตัว v เนี่ยต้องไปอินทิเกรตทีนี้ผมก็เลยเขียนทําเป็นตารางฝั่งซ้ายผมให้เป็นดิฟฝั่งขวาผมให้เป็นอินทิเกรต dv หรือ dx ก็ได้ผมก็กำหนดให้ทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าเราใช้สูตรอะไรถ้าเกิดผมจะใช้สูตรตัว arc tan ดีไหมหรือว่าใช้สูตรอะไรดี x กำลัง2ผมมี x ไหมโอเคแล้วก็ตัวข้างหน้าโอเคทีนี้ผมรู้แล้วผมจะใช้สูตรอะไรดีอันดับแรกนะผมก็ทำการดูตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนี้มันคูณกันอยู่ถูกไหมมันคือ x กำลัง2ถูกไหมครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยมันก็คือ x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2ไอ้ตัว x กำลัง2เนี่ยผมก็แยกเทอมออกมาเป็น x คูณ x ถูกไหมไล่ x คูณ x เนี่ยผมก็กำหนดให้เป็นตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชัน u ก็คือ xนะเดี๋ยวผมจะไปดิฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชันตัวนี้ x หารด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2แต่อย่าลืมนะที่ผมต้องเอา x แยกออกมาตัวประกอบออกมาเพราะว่าเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนตัวเทียบตัวนี้แล้วเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ยมันก็คือดิฟมันก็คือ 2x ถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะตัดกันหมดไอ้ตัว x ที่ผมแยกออกมาคูณกันแล้วผมจะใช้สูตรของ arc tan ได้ก็คือตัวนี้ให้มันเหลือ1หารด้วย x กำลัง2บวก1ซะถูกปะทีนี้เวลาทำก็คือผมต้องเอาตัว x นะไปดิฟผมก็เอามาใส่แล้วก็แยกตัว v ฟังก์ชัน v ก็คือ x หารด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยไปอินทิเกรตดีกว่าอันดับแรกก็คือผมก็ทำตารางฝั่งหนึ่งเป็นดิฟฝั่งหนึ่งเป็นอินทิเกรตแล้วก็ฝั่ง x เนี่ยดิฟลงมาเรื่อยๆดิฟ x ได้1แล้วก็ดิฟ1อีกครั้งได้0ถูกไหมครับแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดผมอินทิเกรตแล้วก็ให้ฟังก์ชันตัวที่เหลือนะเป็นฟังก์ชัน v อินทิเกรต v dv ก็ได้เป็น x หารด้วย x กำลัง2บวก1กำลัง2แล้วเนี่ยผมก็จะได้แต่ผมต้องเปลี่ยนตัวเทียบตัวล่างถูกไหมทีนี้เปลี่ยนตัวเทียบตัวล่างถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้หน้าตามันต้องเหมือนกันผมก็เลยได้เป็นอินทิเกรต x หารด้วย x กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลัง2 dx ผมก็จะได้เป็นลบ1ด้วย1หารด้วย x กำลัง2บวก1แต่ว่าอย่าลืมว่าข้างในเนี่ยมันเกิน x มาอยู่เท่าไหร่มันเกิน x มาอยู่ที่2 2x เพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นพอเปลี่ยนแล้วผมได้เป็นลบ2ตรงนี้แล้วก็พออินทิเกรตอีกรอบหนึ่งถ
ูกไหมครับเอทิเกตอีกรอบนึงตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะได้อาร์คแคนละทีนี้ตรงนี้นิดนึงว่านักศึกษาดูให้ดีๆนะว่าตอนที่ผมเปลี่ยนตัวเทียบครั้งแรกเนี่ยผมให้ฟังก์ชันนี้ผมจะเขียนอีกอย่างนึงแล้วกันจะได้ไม่งงหรืออาจจะได้ทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเราจะได้เป็นตัวนี้มันจะเท่ากันถูกไหมครั้งแรกเลยเนี่ยผมจะใช้สูตรตัวยกกำลัง x กำลัง n ถูกไหมโดยที่ผมให้ตัวข้างในเนี่ยเป็นตัวเทียบใหม่ถูกไหมครับแล้วก็กำลัง n เนี่ยตัวนี้ได้ลบกำลังลบ2ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมันบวกก็จะได้กำลังลบ1แล้วแล้วกำลังลบ1มันจะย้ายไปอยู่ข้างล่างตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้เนี่ยนะมันจะได้เป็นตัวx กำลัง2บวก1ทั้งหมดกำลังลบ1หารด้วยลบ1ถูกไหมไล่ตัวกำลังลบ1เนี่ยมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างล่างตัวนี้และไอ้ลบ1ตัวนะที่เป็นตัวเศษเนี่ยก็มาเป็นตัวคูณข้างหน้าแล้วก็มันเกินอยู่ตัวนี้มาเกินอยู่ที่ 2x ถูกไหมครับมันก็เอามาหารกันก็เป็น x หารด้วย 2x ก็คือ1ส่วน2ได้สูตรนี้ก่อนครั้งแรกได้ผลเฉลยตัวนี้แต่อย่าลืมมันไม่หมดเพราะมันคูณกับตัว dxครั้งแรกแล้วมันคูณกับ x อยู่ครั้งแรกทีนี้ต้องอินทิเกรตอีกรอบนึงทีนี้อินทิเกรตอีกรอบนึงเนี่ยมันใช้สูตร arc tan นะมันก็เลยได้1หารด้วย x กำลัง2บวก1ตัวนี้อินทิเกรตแล้วมันตรงสูตรแล้วถูกไหมเพราะไอตัวลบ1ส่วน2เป็นค่าคงที่ไม่เกี่ยวเอาไปไว้ข้างนอกถูกไหมครับก็จะได้เป็นอินทิเกรตก้อนข้างในก็ได้ arc tan x ทั้งหมดคูณกับลบ1ส่วน2ได้ก้อนนี้ออกมาทีนี้เวลาอินทิเกรต by part เนี่ยมันง่ายพอเราเปลี่ยนตัวเทียบแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วได้ผลเฉลยแล้วฝั่งหนึ่งเอาไปดิฟฝั่งหนึ่งเอาไปอินทิเกรตพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยนะกำหนดเลยฝั่งไหนเป็นตัวดิฟฝั่งไหนอินทิเกรตจากนั้นทำจนกระทั่งฝั่งดิฟให้เป็น0หรือให้เป็น1ก็ได้ให้เป็น0ได้ยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปคูณอะไรมันได้0แล้วก็อันดับที่2นะเขียนผลเฉลยออกมาทีละขั้นทีละตอนเป็นสเต็ปแล้วก็อันดับที่3ก็คือให้คูณเฉียงโดยคูณครั้งแรกให้เป็นบวกคูณครั้งที่2ให้เป็นลบคูณครั้งที่3ให้เป็นบวกสลับไปเรื่อยๆบวกลบบวกไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูตัวเทอมแรกก่อนพอทำตารางได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผลเฉลยเทอมแรกเราจะได้เป็นตัว x คูณกับตัวฟังก์ชันตัวนี้1หารด้วยลบ2ทั้งหมด x กำลัง2บวก1คูณกันเอา x คูณกับตัว1หารด้วย2ทั้งหมดกำลัง x กำลัง2บวก1เด็ดลบตัวนี้นะมาคูณกันมันก็จะได้เป็นอะไรเป็นก้อนแรกก็คือลบ x หารด้วย2ทั้งหมด x กำลัง2บวก1จากนั้นแล้วก็เอามาคูณกันอีก1คูณด้วยลบ arc tan x ส่วน2แล้วก็ลบใช่ไหมครับลบกับลบคูณกันได้เป็นบวกเพราะฉะนั้น1คูณก้อนนี้ลบ arc tanแล้วก็ไอ้ตัวลบ arc tan ไปคูณกับลบตัวนี้ก็จะได้เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น arc tan x ส่วน2เป็นบวกแล้วก็เทอมสุดท้ายก็เอา0มาคูณกับตัวอินทิเกรต dx แล้วก็ตัวฟังก์ชันที่จะอินทิเกรตก็คือฟังก์ชันลบ arc tan กำลังตัวนี้ arc tan x ส่วน2แต่ว่า0คูณอะไรมันได้0เพราะฉะนั้นเทอมสุดท้ายมันไม่มีมันก็เลยตอบแค่นี้บวก4อันนี้ก็เหมือนกันนะเขาให้หาทีนี้ไอตัวอันนี้มันเป็นสูตรตรีโกณแล้วเขาให้หาอินทิเกรตไซน์กำลัง 2x ทีนี้ไอสูตรเนี้ยมันไม่มีหรอกอินทิเกรตไซน์กำลัง 2x เพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่อินทิเกรตไซน์ x แล้วถ้าเกิดคุณจะไปใช้สูตร x กำลัง n ตัวเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนตัวไซน์ x ใช่ไหมครับให้เป็น x ให้มันเป็นตัว uถ้าเกิดเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยอินทิเกรตไซน์เอ้ยดิฟไซน์มันได้ cos x ทีนี้มันต้องมีตัวมาตัดมันไม่มีไงพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงเทอมเนี่ยคุณใช้อินทิเกรต by part ไม่ได้จะเอาฝั่งหนึ่งเป็น1 dx เอาไปดิฟก็ไม่ได้แล้วฝั่งหนึ่งเป็นอินทิเกรตไซน์ก็ยังติดอยู่ถูกไหมหรือคุณจะเอาตัวไซน์กำลัง 2x ไปอะไรไปทำการดิฟเหรอถูกไหม
ไปทำการดิฟไอ้ฝั่งที่เป็นอินทิเกรตมันก็มี x เพิ่มงอกมาอีกทำไม่ได้เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยข้อนี้ก็คือเปลี่ยนรูปไซน์กำลัง 2x อะทีนี้เวลาเปลี่ยนรูปอะมันก็เปลี่ยนได้แค่2รูปจะใช้สูตรตัวไซน์กำลัง 2x เท่ากับ1ลบคอส 2x ส่วน2ก็ได้หรือจะใช้สูตรที่เป็นไซน์กำลัง 2x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ลบคอสกำลัง 2x ก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดใช้สูตรแรกเนี่ยมันจะอินทิเกรตหมดนะแต่ใช้สูตรหลังเนี่ยมันอินทิเกรตมันก็ยังติดตัวกำลัง2มาอยู่ดีนะเรามาดูสูตรแรกกันซะเพราะเรากำลังจะกำจัดตัวไซน์ที่เป็นกำลัง2ให้มันเป็นคอสกำลัง1ซะถูกไหมครับทีนี้มันก็ทำได้ง่ายแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนรูปไซน์กำลัง 2x ให้มาอยู่ในรูปของ1ลบคอส 2x ส่วน2ปุ๊บเนี่ยมันก็อินทิเกรตแยกเทอมได้ตัวหนึ่งไปอินทิเกรตเทียบกับ1ส่วน2แล้วตัวหนึ่งก็อินทิเกรตเทียบกับลบคอส 2x โดยที่ตัว 2x เนี่ยเราเปลี่ยนตัวเทียบมันก็จะเกิน x มาอยู่ที่1ส่วน2นะแล้วเวลาเกินมาที่เป็นค่าคงที่อย่างเงี้ยอินทิเกรตยังไงก็หมดอันดับแรกนะอินทิเกรต1ส่วน2ก่อนมันอินทิเกรต1ส่วน2มาได้ x ส่วน2ถูกไหมแล้วก็อินทิเกรต 2x ตัวเนี้ยอินทิเกรต cos x ตัวเนี้ยมันได้เป็น sin x แต่มันเกิน x มาอยู่1ส่วน2ก็คือเป็นอินทิเกรต cos 2x ก็ได้เป็น sin 2x ส่วนด้วย2แต่2ส่วน2ตัวนี้มันคูณกันก็กลายเป็น4แล้วลบก็เอามาใส่เหมือนเดิมข้อนี้ใช้สูตรบายตรีโกณก็คือการเปลี่ยนรูปตรีโกณมิติให้อยู่ในฟังก์ชันอื่นซะก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ x กำลัง3 x กำลัง3เนี่ยก็ผมทำการเปลี่ยนเป็น2ตัวเป็น x กำลัง2ตัวหนึ่งแล้วก็ x กำลัง1ตัวหนึ่งหรือผมจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ cos x ตัวหนึ่งแล้วก็เป็น coscos x ตัวหนึ่งแล้วก็เป็น cos กำลัง 2x ตัวหนึ่งแล้วก็เทียบกับ dx แล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวเนี้ยข้างในตัว x กำลัง 2ตัวเนี้ย x ตัว cos กำลัง 2ตัวเนี้ยเปลี่ยนมันซะเพราะเรารู้ว่า cos กำลัง 2บวก sin กำลัง 2เท่ากับ1ใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนรูปตัวนี้ซะให้อยู่ในฟังก์ชันของไซน์เพื่อที่จะมาตัดกับตัว cos นี่ได้ไหมนะทีนี้เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนไปเลยตัวนี้จากสูตรที่เราเคยมีบอกว่า cos กำลัง 2x บวก sin กำลัง 2x เท่ากับ1นะผมก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์ซะก็ได้เป็น1ลบ sin กำลัง 2 xแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันต้องคูณกันอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาคอสเนี่ยกระจายเข้ามาข้างในแล้วก็ตัวไซน์คอสกระจายเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวตัวหลังเนี่ยมันจะตัดกันได้ตัดกับคอสได้เมื่อเราเปลี่ยนตัวเทียบโอเคทีนี้มาเริ่มทำเลยว่าอินทิเกรตคอส x เนี่ยมันได้เป็นไซน์ x ไม่มีปัญหาเทอมแรกทีนี้ตัวอินทิเกรตเทอมหลังก็คือเป็นอินทิเกรต cos คูณกับ sin กำลัง 2x dx ทีนี้ x over sin กำลัง 2x dx เนี่ยนะผมจะให้เป็นตัว sin x นะให้เป็นฟังก์ชัน u แล้วก็ดิฟ u มันซะเทียบกับ dx ผมก็ได้เป็น cos x ถูกไหมแล้วเดี๋ยว cos กับ cos ตัดกันแล้วก็จะเหลือส่วนที่เกินมาตัวนี้ก็คือลบแล้วก็พอผมเปลี่ยนตัวเทียบได้เป็น sin x แล้วใช่ไหมครับและดีดิฟตัวนี้ก็เป็นดิฟไซน์ x แล้วก็ได้เป็นสูตรใช้สูตร x กำลัง n ได้ก็ได้เป็นไซน์กำลัง3ส่วน3นั่นเองบวกด้วย c เพราะฉะนั้นผลเฉลยเนี่ยก็ได้เป็นทั้งหมดก็คือเทอมแรกก็คืออินทิเกรตคอสได้ไซน์อยู่แล้วไซน์ x ลบด้วยไซน์กำลัง3ส่วน3บวก c ตัวนี้แล้วก็ข้อที่ 5.4 5.4 จะยากขึ้นมาอีกทีนี้ข้อ 5.4 เนี่ยผมขอญาตหยุดแค่ตรงนี้ก่อนหยุดแค่อินทิเกรตบายพาบายดีโกณตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อ 5.4 5.14 เนี่ยผมทำคลิปแยกแล้วกันเพราะว่า
การทำ integrate by partial fraction เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะแต่ว่ามันไม่ยากมันค่อนข้างจะยาวนะสำหรับคลิปนี้ผมจบไว้ก่อนแล้วกัน